เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงพจนีนะคะก่อรุ่งเรืองนะคะอาจารย์จบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตจากโรงพยาบาลรามานะคะล่าสุดก็อาจารย์เป็น intervention pulmonologist ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็อาจารย์มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับ intervention แล้วก็เคสที่มีปัญหา hemoptysis ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์พจนีมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องของ hemoptysisไทยซีสนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อ Hemoptysis เนี่ยก็เป็น Emergency Condition ซึ่งเราพบได้บ่อยนะคะสโคปที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือ Definition Anatomy Etiology นะคะ Incident Prognosis นะคะแล้วก็ State ในการ Management คนไข้โดยที่เราจะนำเสนอในรูปแบบของเคสสตัดดี้นะคะเคสแรกเป็นผู้ป่วยชายอายุ50ปีมาด้วย1ชั่วโมงเนี่ยขณะนั่งดื่มเหล้าเนี่ยไอออกมาเป็นเลือดสดนะคะออกทั้งทางปากแล้วก็จมูกเลยประมาณสัก3ใน4แก้วนะคะโดยที่ก่อนหน้านั้นคนไข้ไม่มีอาการอาเจียนหรือว่าปวดท้องมาก่อน1เดือนก่อนมาเนี่ยเคยมีอาการไอเป็นเลือดในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าปนเสมหะเพียงเล็กน้อยประมาณ 2-3 ครั้งมาก่อนโดยมี underlying disease เป็นโอคูมิทีบีมา1ปีนะคะรักษาครบมา1ปีแล้วก็เป็นchronic alcoholism นะคะจากข้อมูลตรงนี้เราสิ่งที่เราต้องพยายามมองหาก็คือว่าคนไข้ของเราเนี่ยมี hemoptysis หรือเป็นเพียงแค่ pseudo hemoptysis นะคะมี severity เป็นอย่างไรนะคะรวมทั้งเขามี host ที่มี underlying chest disease มาก่อนไหมนะคะมี host status เป็นแบบไหนนะคะการที่เราจะแยกว่าเป็น hemoptysis หรือ pseudo hemoptysis ซึ่งอาจจะเกิดจาก bleeding จาก upper respiratory tract หรือเป็น upper GI hemorrhage นะเราสามารถแยกได้จากประวัติการตรวจร่างกายหรือว่า lab test ง่ายๆนะคะประวัติของคนไข้ที่มี hemoptysis ก็มักจะต้องมีอาการไอนะคะหรือว่า difficult breathing มี chest pain นะคะตรวจร่างกายก็ต้องมี adventitious sound มี desaturation ได้นะคะแล้วก็เลือดที่ออกเนี่ยมักจะเป็นเลือดที่เป็นเลือดสดแล้วก็อาจจะปนกับฟองได้นะคะแล้วก็ pH ก็มักจะเป็นอัลคาไลน์นะคะทีนี้ตรวจร่างกายคนไข้ของเราเป็นยังไงก็พบว่าบลัดเพชเชอร์ยังดีค่ะแต่ว่าหายใจเร็วละ respiratory rate 28ครั้งนะคะ saturation เหลือ 84% ตรวจร่างกายก็มี decrease gray cell ข้างซ้ายทั้งข้างเลยนะคะระบบอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะคราวนี้ severity ของ hemoptysis เนี่ยมีคนพยายามที่จะdefine ทั้งเทอมนะคะไม่ว่าจะเป็น massive hemoptysis major hemoptysis นะคะหรือ severe นะคะซึ่งอาจจะ define แตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับปริมาณของเลือดที่เสียไปหรือว่าอัตราความเร็วของเลือดที่เสียไปนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่เรานิยมใช้ก็คือ massive hemoptysis เนี่ยหมายถึง bleeding volume ที่มากกว่า600 cc ต่อวันนะคะหรืออยู่ใน range ระหว่าง200ถึง 1,000 cc เนื่องจากว่าแต่ว่าคือปริมาณเลือดที่ออกเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ represent severity เพราะว่า anatomical dead space ของเราเนี่ยมีเพียงแค่150 cc ดังนั้นแม้เลือดที่ออกเพียงแค่150ถึง200เท่านั้นอาจจะทำให้คนไข้เราเนี่ยมี oxygenation มี ventilation ที่แย่ลงอย่างรวดเร็วได้นะคะดังนั้นการใช้เทอมว่าเป็น life threatening hemoptysis เนี่ยซึ่งเราจะโฟกัสที่ magnitude of effect เนี่ยน่าจะ represent severity ของคนไข้เราได้ดีกว่านะคะซึ่ง magnitude of effect ที่ว่าคืออะไรบ้างก็คือการที่คนไข้มี aspirate เอาเลือดเนี่ยไปอยู่ในปอดฝั่งตรงข้ามหรือว่ามี airway obstruction มี hypoxemia นะคะหรือว่าคนไข้เนี่ยต้องใช้ mechanical ventilator มี hemodynamics ที่ไม่ stable นะคะที่ต้องได้รับ blood transfusion หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนะคะซึ่งการเสียชีวิตของคนไข้เนี่ยก็มักจะเกิดจาก asphyxiaมี impaired gas exchange มากกว่าที่จะเสียเลือดจนกระทั่งเกิด hemorrhagic shock นะคะทีนี้ vascular origin ที่สัมพันธ์กับการเกิด hemoptysis เนี่ย vascular ในปอดเนี่ยมี2ระบบก็คือ bronchial artery system กับ pulmonary artery system นะคะ bronchial artery ก่อน bronchial artery เนี่ยมีหน้าที่ในการนำ oxygenated blood เนี่ยไป supply structure ต่างๆในทอแรกของเรานะคะโดยที่มี originate จาก descending thoracic aorta ที่ระดับT5 T6 นะคะดังนั้นจึงเป็น high pressure system นะคะดังแล้วก็จะ contribute ให้เกิด life threatening hemoptysis ได้ถึง 90%
ตัวอย่างโรคก็ได้แก่ chronic infection บ้านเราเช่น TB fungus นะคะหรือ inflammation ในปอดส่วน non-bronchial arterial system เนี่ยเป็นบรานที่ originate มาจาก artery ส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจาก descending thoracic aorta นะคะพวกนี้ก็จะ contribute ให้เกิด life threatening hemoptysis ได้ประมาณ 5% นะคะสำหรับ pulmonary artery เนี่ยหน้าที่หลักคือการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะตัว pulmonary artery เนี่ยเป็น low pressure system contribute ให้เกิด hemoptysis ได้ประมาณ 5%เราอาจจะพบในกรณีที่คนไข้มี Necrotizing Pneumonia นะคะมี Lung Cancer เนาะมี AVM นะคะหรือว่าพวก Rasmussen Aneurysm เนาะอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดง connection ของ Bronchial Artery System กับ Pulmonary Artery System แล้วก็ตัว Anastomosis นะคะสาเหตุนะคะ Etiology ของ Life-threatening Hemoptysis เนี่ยหลักๆก็คงจะต้องเกิดจาก Pulmonary Disease เนาะไม่ว่าจะเป็น Airwayนะคะลังพลิงไคม่าปูมิวาสุล่าหรือว่าตัวมาลิกแนนซี่เองระบบอื่นก็สามารถทำให้เกิดฮีโมไทซิสได้ไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอวาสุล่าซิสเต็มคอนเนคทีฟทิชชูดีซีสฮีมาโตโลจิกนะคะจากทรอมาก็ได้จากยาหรือแม้กระทั่งในส่วนที่เราอาจจะไม่ทราบเหตุเป็นไอดิโอพาติกก็ได้นะคะอินซิเดนต์เราพบว่า 5-14% ของคนไข้ที่มีอาการฮีโมไทซิสเนี่ยจะเกิดไลฟ์ทรีทเนนิ่งฮีโมไทซิสได้ซึ่งบ้านเราก็จะพบ TB นะคะฟังกัสนะคะหรือว่าลังแคนเซอร์บองเคปเทซิสเนาะส่วนบลีดดิ้งที่เกิดจากโปรซีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบองโคสโคปเนี่ยพบอินซิเดนต์ต่ำมากนะคะพรอกโนซิสของคนไข้ที่มีไลฟ์ทรีทเนนิ่งฮีโมไทซิสเนี่ยเราพบว่ามอร์ทาลิตี้เรทจะสูงเกินกว่า 75% ถ้าเกิดคนไข้ได้รับเพียงคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาที่เป็นmulti modality ที่เหมาะสมเนี่ยพบว่า mortality จะลดลงไม่ถึง 40% นะคะ prognostic factor ที่สำคัญเลยก็คือ rate of hemoptysis นะคะเราพบว่าถ้าปริมาณเลือดเนี่ยที่เสียไปยิ่งปริมาณมากๆในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยจะทำให้มี mortality rate ที่สูงขึ้นนะคะ prognosis อื่นๆเนี่ยที่สัมพันธ์กับ mortality ก็อาจจะพบจาก post disease ที่เป็น chronic alcoholism นะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นลังแคนเซอร์เนาะหรือว่ามีมัลติโลบาโอเปซิตี้มีการแอสเปรสเลือดไปฝั่งตรงข้ามมีฮีโมไดนามิกที่อันสเตเบิลนะคะคนไข้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่ามีการได้รับบัตรทรานฟิวชันพวกนี้ก็จะเป็นพรอกโนซิสที่ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับคนไข้เราเนี่ย problem list ของคนไข้เราก็คือเขามีเข้าข่ายว่าเป็น life threatening hemoptysis ละเพราะเขามี acute respiratory failure นะคะแล้วก็เป็นประวัติที่มีโอพูมิทีบีมาก่อนแล้วก็เป็นโครนิกแอลกอฮอลิซึมนะคะสเต็ปไวส์แอปโรชในการแมเนจเมนต์คนไข้ที่มาด้วยปัญหาไลฟ์ทรีทเนนิ่งฮีโมไทซิสเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องแอร์เวย์สเตเบลิเซชันก่อนนะคะเพื่อเมนเทนแอร์เวย์พาเทนซีแล้วก็พรีเซิร์ฟแก๊สเอ็กเชนจ์นะแล้วก็ถัดมาก็ควรจะพิจารณาเรื่องของพูมิไอโซเลชันนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการพยายามทำฮีโมไดนามิกให้สเตเบิลนะคะอันดับแรกเลยการทำ airway stabilization ทำได้อย่างไรนะคะ positioning เนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายเราจัดให้คนไข้อยู่ในท่าที่ bleeding side down นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดเนี่ย spill over ไปปอดสองข้างเลยนะคะแล้วก็หรืออาจจะจัด position เป็น reverse Tenenbaum นะคะส่วน pulmonary isolation เนี่ยมีหลาย modality ให้เลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันลัง ventilate ด้วย ET ปกติเลยนะคะหรือการใส่ bronchial blocker นะคะหรือจะใส่วันลังเวนเทเลตด้วย double lumen tube ก็ได้นะคะมาดูอันแรกก่อนการใส่ทิวปกติเนี่ยสามารถใส่วันลังได้พิจารณาเลือกใช้ทิวเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะตั้งแต่เบอร์8ขึ้นไปเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีเลือดอุดจน airway obstruction นะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่กล้องหรือทำทรูปติกบองโคสโคปต่อจากนั้นได้ง่ายได้สะดวกนะคะแต่การที่จะทำวันลังเวนเทเลตนะคะด้วยทิวปกติเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเราต้องการเวนทิเลทเลฟลังเนี่ยบางครั้งอาจจะทำได้ลำบากอ่ะเราอาจจะใช้บองโคสโคปิกไกด์แดนซ์เป็นตัวช่วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่คอมเมนต์ให้ใส่เป็นนาโซเทเคียลอินทูเบชันเพราะว่าทิวที่มันใส่ทางจมูกเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กอันนี้คนไข้เราฟิล์มเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็พบว่ารอยโรคน่าจะเป็นเควิตี้ที่อยู่ซ้ายบนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีเลือดที่สปิลลงไปที่เลฟลูหลังแล้วแล้วก็บางส่วนของไรหลังนะคะคนนี้เราก็ทำการใส่ ET tube 8นะคะเป็นวันหลังเวนทิเลตไปที่ปอดด้านขวานะคะ
่วนภูมิไอโซเลชันด้วยการใส่บองเทียบล็อกเกอร์ก็คือว่าไอตัวบองเทียบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นบอลลูนนะคะขนาดประมาณ 4.5 ถึง 9 เฟนให้เลือกใช้นอกจากไอตัวบอลลูนเนี่ยที่เป็นบองเทียบล็อกเกอร์โดยเฉพาะเราอาจจะแอพพลายเอาฟอกเกอตี้บอลลูนหรือว่า PA catheter มาใช้ก็ได้นะคะการใส่บองเทียบล็อกเนี่ยเราจะใส่ไปประมาณ 48 ถึง 72 ชั่วโมงในการที่จะ bridging สำหรับ specific treatment อื่นๆนะคะแต่ว่าต้อง intermittent deflate ด้วยเพราะว่าอาจจะมี complication ทำให้เกิด bronchial wall necrosis ได้นะคะหรือว่ามี obstructive pneumonia ได้ทำให้เกิด atelectasis ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง bronchial block นะคะชนิดต่างๆเนาะจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนะหรือว่าอันนี้เป็น hemostasis balloon นะคะซึ่งจะสังเกตว่าตรงปลายเนี่ยมันจะมี balloon อยู่นะคะอันนี้ก็ช่วยในการหยุดเลือดนะคะซึ่งสามารถใส่ไปได้ทั้งใน central airway ก็คือหลอดลมใหญ่ๆหรือว่า distal airway คือพวก segmental นะคะ airway เนาะทีนี้ภูมิ isolation อีกอันหนึ่งก็คือการทำวันลัง ventilate ด้วย double lumen tube นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ isolate ลังได้ดีกว่านะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการใส่ส่วนใหญ่เราก็จะคอนซัลท์คุณหมอดมยามาช่วยใส่นะคะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าไอ้ตัว individual lumen ทั้ง tracheal แล้วก็ bronchial lumen เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กดังนั้นซักชั่นสายซักชั่นที่ใช้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสายที่เล็กลงหรือว่า bronchoscope ที่ pass เข้าไปได้เนี่ยทิปก็ต้องน้อยกว่า4มิลลิเมตรนะคะให้ระวังอันหนึ่งก็คือการที่เราจะใส่เป็นไลท์ลังเวนทิเลตนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวเทคออฟของไลท์อัปเปอร์โหลบองคัสเนี่ยจะค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับเลทอัปเปอร์โหลดังนั้นส่วนใหญ่เวลาเขาใส่ดับเบิลลูเมนทิวเนี่ยเขามักจะใส่ชนิดที่เป็นเลฟลังเวนทิเลตมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้อีกคนหนึ่งที่มีรอยโรคอยู่ด้านขวาบลีดน่าจะออกมาจากด้านขวานะคะเราก็ใส่เป็นวันลังเวนทิเลชันเป็นดับเบิลลูเมนทิวนะคะเป็นชนิดเลฟลังเวนทิเลตเมื่อเรา stabilize airway ได้ภูมิ isolation ได้แล้ว hemodynamic คนไข้ก็ stable แล้วเราค่อยไปคิดหาว่าเอ๊ะคนไข้เราเนี่ยมี bleeding จากตำแหน่งไหนแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะทีนี้การ localize แล้วก็ identify cause of bleeding เนี่ยสำหรับ image study เนี่ยทำได้ง่ายเลยก็คือเราส่งฟิล์ม chest x-ray ก่อนนะคะก็จะให้ข้อมูลได้พอสมควรละนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็น CT chest with contrast หรือจะเป็น CTPA ไปเลยนะคะอีกอันที่เป็นจ็อบของหมอปอดก็คือทำ bronchoscope นะคะสำหรับ chest film เนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายสามารถ localize bleeding ได้เกือบ 50% นะคะแล้วก็ cause of bleeding ได้ถึง 35% นะคะเพียงแต่ว่าการ localize ตำแหน่ง bleeding เนี่ยจะทำได้ดีกรณีที่มันเป็น focal lesion นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเชฟฟินยังมีฟอลนิเกทีฟได้ถึง 20% ดังนั้นจึงต้องอาศัย image study อย่างอื่นเช่น CT chest ร่วมกับอาจจะร่วมกับการทำบองโคสโคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ focal lesion ถ้าเห็นอย่างนี้เราก็พอบอกได้ว่าเลือดน่าจะออกจากข้างไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้คือเป็น diffuse lesion เนี่ยเราจะบอกยากละว่าเลือดเนี่ยออกจากข้างไหนดังนั้นเราก็ต้องอาศัย image อย่างอื่นก็คือทำ CT chest นะคะCT chest จะมีข้อดีกว่าฟิล์มเชสธรรมดาก็คือว่ามันสามารถที่จะ localize bleeding ได้ดีถึงเกือบ 90% identify cause of bleeding ได้เกือบ 80% นะคะดังนั้นจึงเป็นโรดแมปในการที่เราจะไกด์ในการวางแผนทรีทเมนต์อย่างอื่นนะคะนอกจากนั้นใน CTPA นะคะพวกนี้สามารถที่จะให้ information ของ vascular ได้เพิ่มขึ้นมันอาจจะบอกเหตุบอกโรคที่เกิดจาก vascular cause ได้รวมทั้งเป็น vascular map ให้หมอ x-ray นะคะในการที่จะไปทำ bronchial arterial embolization ค่ะอันนี้ก็เป็นตารางที่เปรียบเทียบระหว่าง image นะทั้ง film chest CT นะคะว่ามันสามารถที่จะ localize bleeding site ได้ไหมแล้วก็ identify cause of bleeding ได้หรือเปล่านะคะก็พบว่า CT เนี่ยมีความสามารถในการ detect ตำแหน่งแล้วก็บอกสาเหตุได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดเนาะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องของพยาธิสภาพในหลอดลมนะคะหรือว่า endobronchial lesion ได้ดีเท่า bronchoscope นะคะแล้วตัว bronchoscope เองเนี่ยอาจจะมีข้อเหนือกว่าตรงที่ว่าพอเราสโคปเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถ get tissue มาเพื่อ diagnosis โรคได้ด้วยนะคะทีนี้ตัว CT เองเนี่ยสามารถบอก cause of bleeding ได้70กว่า%แล้ว
นะคะแล้วบองโคสโคปก็ถ้านำมาคอมไบกันเนี่ยเราก็จะช่วยทำให้เราบอกcost of bleeding ได้ดีขึ้นเป็น 80% นะคะของคนไข้เราก็ได้ทำ CT chest นะคะเราก็พบว่ามีลักษณะของ cavity ใหญ่เลยที่อยู่ในฟับเบิลลังนะคะแล้วก็มีบางส่วนของเลือดที่ spill ขึ้นมาถึงเทเคียนะคะเห็นอย่างนี้เราก็พอ localize ได้แล้วว่าจุดที่เลือดออกคงมาจากในฟับเบิลลังเอ๊ะแล้วสาเหตุจากอะไรแล้วตอนนั้นก็มี differentiate อยู่2อันก็คือเป็น chronicกลุ่มมีแอสเปอร์จิโลซิสแล้วก็โครนิกเคเวทารีทีบีนะคะคนไข้ก็มีประวัติทีบีเก่าเนาะทีนี้เนี่ยคนไข้ที่เราโลเคอลไลซ์แล้วก็ไอดีนติฟายคอสออฟบลีดดิ้งได้แล้วเนี่ยถัดมาสิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือเราจะต้องคอนโทรลบลีดดิ้งให้ได้นะคะถามว่าการคอนโทรลบลีดดิ้งทำได้ยังไงบ้างก็สามารถทำผ่านเทอราปติกบองโคสโคนะคะหรือถ้าเกิดเป็นคุณหมอเอ็กซเรย์ช่วยเราก็จะเป็นบองเคียวอาร์เทียลเอ็มไบรเซชันนะคะหรือถ้าเกิดเป็น CVT ก็จะช่วยในแง่ของการเซอร์เจอรี่นะคะมาดูบองโคสโคปก่อนบองโคสโคปเนี่ยจะมีประโยชน์ในการlocalize bleeding นะคะบอกคอสได้ด้วยเพราะว่ามันให้ข้อมูลของบองเคียวมีโคซ่านะคะหรือว่า endobronchial lesion ได้ดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตั้งแต่สเต็ปแรกๆเลยมันช่วย facilitate ในเรื่องของภูมิ isolation เราอยากจะใส่วัลลังเวนทิเลตเราก็ใช้บองโคสโคปไกด์ก็ได้นะคะรวมทั้งเทโลปติกเพอร์โพสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทโลปติกบองโคสโคปเองหรือว่าในการที่จะลดขั้นตำแหน่งบีดเพื่อให้หมอเอ็กซเรย์เข้าเอ็มโบไลเซชันหรือให้หมอ CBT เข้าไปผ่าตัดนะคะทามมิ่งของการบองโคสโคปทำเมื่อไหร่ดีก็ยังคอนโทรเวอร์ซี่อยู่แต่ว่ามีข้อมูลนะคะที่เขาทำในคนไข้ว่าเราทำบองโคสโคปอย่างเร็วเลยใน early ในระหว่างที่กำลังมีบีดอยู่นะคะหรือว่าหยุดบลีดไปไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยเราพบแล้วว่าถ้าทำในระหว่างเนี้ยสามารถที่จะlocalize ตำแหน่งบีดนะคะได้ดีกว่าเราไปทำเลทกว่านั้นนะคะแล้วเราจะเลือกอะไรระหว่าง flexible หรือว่า rigid bronchoscope เพราะความแตกต่างของ flexible กับ rigid bronchoscope ก็คือใน flexible เนี่ยเราสามารถเซตอัพได้ง่ายนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลไปจนถึง distal airway เลยนะคะปัจจุบันก็มีบองโคสโคปที่สามารถแบบเซตแบบทำเบสไซด์ได้เร็วด้วยซ้ำนะคะส่วนrigid บองโคสโคปก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันมีลูเมนทิวที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเราสามารถที่จะซักชันรีมูฟคลอตรวมทั้งเวนทิเลตผ่านrigid ทิวได้ดีนะคะใส่อินสตรูเมนต์ได้หลายอย่างเวลาที่เราต้องการทำเทโรปติกบองโคสโคปนะคะก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้นะสำหรับในแง่ของบองโคสโคปิกtreatment เนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนว่าตำแหน่งที่ bleed เนี่ย bleed มาจากไหนเป็น distal หรือเป็น proximal airway นะคะถ้าเป็น distal airway เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลาย pathology หลายเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iatrogenic หรือว่า non iatrogenic นะคะ management ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ bleed ที่ออกมาจาก distal airway ก็จะเห็นว่า bleed oozing มาจาก lobar หรือว่า segmental bronchus นะคะดังนั้น modality ที่เราจะเลือกใช้กับรอยลูกที่ bleed จาก distal airway เนี่ยก็อันดับแรกเลยที่ทำได้ง่ายก็คือเรา wet position ด้วยกล้องบองโคสโคปของเรานะคะหรือถ้ายังไม่อยู่ก็อาจจะใส่เป็น bronchial blocker นะคะหรือเป็น Spigot หรือว่าใส่โคซาลาหรืออะดรีนาลีนนะคะ instill เข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ว่า bleeding ที่เป็นจาก distal airway ไม่ว่าเหตุใดก็ตามนะคะเราก็จะทำคล้ายๆกันก็คือการ wet position นะคะอย่าลืมที่จะจัดโพซิชันให้ bleeding side down เนาะระหว่างนี้ต้องดูแลเรื่องของ airway hemodynamic ให้ stable นะคะพอเวทไปสัก 3-5 นาทีมันเป็นการเทมโพนาดเนาะทำให้เกิด hemostasis ถ้าเกิดว่า 3-5 นาทีลองเช็คอีกทีว่าหยุดบลีดหรือยังถ้ายังอาจจะต้องอาศัย modality อื่นเช่นอาจจะต้องเลือกหาบอลลูนและมา bronchial blocker หรือว่าinstill พวกโคซาไลว่าอะดรีนาลีนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโมดาลิตี้อื่นๆเช่นการใส่พวกกลูนะคะเป็นไฟบิโนเจนทรอมบินในตำแหน่งที่กำลังมีเลือดออกอยู่แต่อาจจะไม่เหมาะกับเวลาแอคทีฟบลีดมากๆนะคะหรือการใส่วันเววาล์ชนิดที่เป็นเอนโดบองเคียววาล์แบบวันเววาล์นะคะหรือจะเป็นแบบสปิกอตคือเหมือนจุกคล็อกนะคะอุดเข้าไปในเซกเมนต์ที่กำลังบลีดนะคะนอกจากดิสทัลแอร์เวย์แล้วproximal airway bleeding เนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจากพวกลังแคนเซอร์นะคะเช่นมี endobronchial tumor อุดอยู่
management ก็จะหลักๆก็จะเป็น thoracotic bronchoscope นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่มี endobronchial tumor นะคะก็จะมีเลือดอุดซิ่งออกมาลักษณะนี้นะคะ modality ที่เราเลือกใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าบลีดมากๆจากพวก endobronchial tumor เรามักจะต้องทำอะไรเยอะเราก็มักจะทำผ่านวิจิตbronchoscope modality ที่เราจะช่วยหยุดเลือดก็มีหลายชนิดเช่น endobronchial block เป็น bronchial blocker หรือว่าเป็นตระกูล thermalคือการจี้ด้วยความร้อนนะคะพวก APC cautery laser หรือ cryotherapy ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่บลีดมาจาก left main นะคะบลีดก็ oozing อย่างเงี้ยซึ่งเลือดที่ออกใน main airway แบบเนี้ยการที่เราจะเวทด้วยกล้องบองโคสโคปเนี่ยมักจะหยุดเลือดไม่ค่อยได้หรอกค่ะแล้วก็มาจะทำให้มันสปิลไปอีกข้างอย่างรวดเร็วทำให้ gas exchange หรือว่าออกซิเจนต่ำลงนะคะอย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็ดังนั้นเราก็จะเลือกที่จะใช้พวกบอลลูนหรือว่าบองเคียวบล็อกเกอร์อุดนะคะพอเราอุดเราก็ค่อยๆถอยมาดูซิว่าอุดเสร็จแล้วเลือดมันหยุดไหลหรือเปล่านะคะแล้วก็เลือกโมดัลิตี้อื่นๆให้เหมาะสมกับรอยโรคต่อไปเช่นถ้าเกิดเป็นเอนโดบองเคียวทูเมอร์เราก็อาจจะต้องดีบัลกิ้งนะคะโมดัลิตี้อื่นๆที่เราสามารถพิจารณาใช้ก็เช่นอาร์กอนพลาสมาโคอากูเลชันหรือว่า APCพวกนี้ก็จะเปลี่ยน inert argon gas นะคะให้กลายเป็น argon plasma เป็น ionized argon gas นะคะพวกนี้ก็จะเป็นส่งผ่านการส่งผ่านความร้อนมาที่ปลายสายโผล่นะคะแล้วก็ทำให้เกิด hemostasis เกิด coagulation ซึ่งเป็น superficial coagulation นะคะอันนี้ก็จะเป็น bleeding จากพวก endobronchial tumor เราก็ใช้ APC ในการ stop bleeding นะคะก็จะเห็นว่ามันทำได้รวดเร็วสำหรับอีกตระกูลหนึ่งก็คือพวกไครโอเทอราปีพวกนี้จะเปลี่ยนไครโอเจนิกแก๊สนะคะในสภาพที่ไฮเพรสเชอร์มันจะเป็นลิควิดเฟสนะพอเพรสเชอร์มันลดลงเป็นแอสโมทริลิกเนี่ยก๊าซมันก็จะขยายตัวแล้วก็จะคูลิ่งลงไปถึงลบ89องศาในเวลาอันรวดเร็วเพราะนั้นความเย็นที่ส่งผ่านไปปลายสายไปอยู่ไปสู่ทิชชูเนี่ยมันจะทำให้เกิดทิชชูดาเมจขึ้นมานะคะแต่ว่าเอฟเฟคของมันในการที่จะหยุดเลือดเนี่ยมันทำได้ช้าจะสังเกตว่ากว่าที่จะส่งผ่านความเย็นแล้วก็ถ้าเลือดกำลังบลีดเยอะๆอูซิ่งเยอะๆเนี่ยพวกไครโอเทอราปีก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเทียบกับพวกเทอร์มอลเช่น APC cautery ก็จะช้ากว่ามากนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีเนาะเพราะว่าในกรณีที่เลือดออกในแอร์เวย์เยอะๆเนี่ยบางครั้งจะเกิด clot formation นะคะเราก็สามารถใช้ตัวไครโอในการรีมูฟคลอตออกมาพวกนี้ก็สามารถดึงออกมาทีเดียวได้อย่างรวดเร็วคนไข้ก็จะเปิดทางเดินหายใจให้โล่งขึ้นได้เร็วนะคะกลับมาที่คนไข้เราเนาะตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะสเตเบิลพอสมควรแล้วปรากฏว่าประมาณวันที่5ของการแอดมิทเนี่ยคนไข้มีออนโกอิ้งบลีดอีกออกมาประมาณ100ถึง200 cc ต่อวันตอนเนี้ยคีโมไดนามิกเริ่มกลับมาไม่สเตเบิลละต้องใช้เวนทิเลเตอร์อยู่นะคะแล้วก็ยังต้องการบลัดทรานสฟิวชั่นนะคะเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเราจะใช้โมดาลิตี้ไหนต่อและตอนนั้นก็มีการพิจารณาคอนซัลท์เอ็กซ์เรย์อินเทอร์เวนชั่นเพื่อทำบองเคียวอาร์เทียลเอมโบไลเซชันนะคะตัวบองเคียวอาร์เทียลเอมโบไลเซชันเนี่ยก็เป็นการอุดซิสเตมิกอินโฟลว์ของตัวอาร์ทรีนะคะไม่ให้มีบลัดซัพพลายไปในบริเวณที่เป็นพาโทโลจีนะคะก็จะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นไลฟ์ทริทเทนนิ่งฮีโมไทซิสนะมีเมดิเคชันเฟลเมดิเคชันหรือคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์ไปแล้วมีรีเคเรนท์ฮีโมไทซิสหรืออินออเปอเรเบิลเคสนะคะเพราะนั้นพาโทจิกเวสเซลก็คือเวสเซลที่ enlargement hypertrophy มี tortuous มี active extravasate ของ contrast ออกมาหรือว่ามี hypervascularized zone ของรังพะเล็งไทนามีชั้นนะคะหรือมี aneurysm ในคนไข้รายนี้เราก็จะพบว่ามี intercostal artery dilate แล้วก็ tortuous นะคะมี patchy พะเล็งไทนาแถวเลบัปเปอร์ลังมี bronchopulmonary shunting นะคะคุณหมอเอ็กซเรย์ก็ทำการอุดด้วยเจลโฟมนะคะหลังอุดก็พบว่าไม่มีโฟลเข้าไปไม่มีคอนทราสต์โฟลเข้าไปในตัวพาโทโลจิกเวสเซลนั่นแหละนะคะคนไข้ก็ดูอยู่สบายดีนะคะเอาคำของ บองเคียวเอ็มก็คือว่าสามารถคอนโทรลบิดดิ้งได้อย่างรวดเร็วเลย 70-99% แต่จะมีรีเคอเรนซ์ได้ในกรณีพวก TB พวกฟังกัสที่มันมีคอเลสเตอรอลเวสเซลเยอะๆนะคะหรือบางคนมีชันติ้งนะคะคอมพลิเคชันเนี่ยเราพบน้อยส่วนใหญ่เป็นเซลล์ลิมิตติ้งนะคะแต่ว่า serious complication ก็มีคือ spinal cord ischemia ซึ่งเกิดจากการอุดไอตัว artery of Adam cubic นะคะ clinical cause ต่อมาก็พบว่า post M เนี่ยคนไข้เลือดออกน้อยลงแล้ว
แต่12วันหลังจากนั้นเกิดรีบีทใหม่อีกนะคะอันนี้น่าจะเกิดจากการที่เจลโฟมเนี่ยมันอยู่ได้7วันประมาณสักอาทิตย์นึงอะหลังจากนั้นมันเริ่มสลายตัวแล้วมันก็เลยรีบีทเราก็เลยพิจารณาคอนซัลท์ CBT นะคะ CBT ก็สำหรับโรคของการเซอร์เจอรี่เนี่ย mortality จะสูงใน emergency condition ถึง 30% แต่ถ้าเรา control bleeding ได้พอสมควรแล้วใน mortality จะลดลงเหลือ 10% นะคะ outcome ที่ไม่ดีก็จะเจอในคนสูงอายุต้องตัดปอดเยอะๆมี host ที่ไม่ค่อยดีมาก่อนหรือว่ามีต้องการบัตร transfusion เยอะก่อนผ่าตัดนะคะเนื่องจากพวกนี้การผ่าตัดเนี่ย mortality สูงเพราะว่ามันจะทำให้ compromise เรื่องของ hemodynamic แล้วก็respiratory function นะคะแล้วก็ใน emergency condition ไม่ค่อยมีใครได้ทำหลังฟังก์ชันการประเมิน extend ก็ลำบากคนไข้คนนี้สุดท้ายก็ได้ทำ thoracotomy แล้วก็ left upper lobe lobectomy นะคะก็พบว่ามีคลอตนะอุดอยู่เป็น cavity ใหญ่มีคลอตอยู่ภายในบีบไปเยอะเลย2ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็ pathology ก็ออกมาเป็นลักษณะของ non necrotizing granulomatous inflammation คนนี้ก็เป็น chronic cavity TB สุดท้ายคนไข้ก็กลับบ้านด้วย tracheostomy เพราะ prolonged ทิวแต่คนนี้ยัง follow up กันอยู่ 5-6 ปียังสบายดีก็สำหรับเคสที่2คงไม่ทันนะคะแต่ขอสรุปสุดท้ายเลยนะคะก็คือในคนไข้ที่มาด้วย hemoptysis เนี่ยสิ่งที่เราต้อง evaluate ก็คือ clinical ก่อนดูว่าออกซิเจนเป็นยังไง hemodynamic stable ไหม investigate ในเบื้องต้นง่ายๆคือ film test นะคะแล้วก็ blood test เนาะ initial management ก็คือการให้ออกซิเจนจัด position นะคะดูซิว่าคนไข้เราเป็น life threatening hemoptysis ไหมถ้าไม่ใช่ life threatening hemoptysis เนี่ยเรามีเวลาสำหรับการที่จะไป investigate เนาะไปดูซิว่า localized bleeding แล้วก็ identify cause ได้ยังไงโดยทั่วไปก็ส่ง CT หรือว่า CTPA นะคะถ้าเกิดว่า diagnose ได้ก็ไป specific treatment ตามนั้นถ้า non diagnostic ก็ต้องพิจารณาบองโคสโคสำหรับ life threatening hemoptysis ก็ต้องทำตามสเต็ปเนาะ airway stabilization pulmonary isolationดูซิว่าคนไข้เราสเตเบิลหรือยังถ้าสเตเบิลก็ไปทำ CTPA หรือ CTA CT ธรรมดาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราสงสัยอะไรแล้วดูซิว่ามี pathologic vessel ไหมถ้ามีก็ไป bronchial embolization นะคะแต่ถ้า unstable พิจารณาเรื่องของ therapeutic bronchoscope นะคะถ้า fail ทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็ stabilize คนไข้ให้ดีก่อนที่จะไป surgery นะคะ modality อันนี้เป็นของ therapeutic bronchoscope นะคะก็เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะสุดท้ายเลยในคนไข้ที่เป็น life threatening hemoptysis อันนี้เราโฟกัสที่ magnitude of effect ซึ่งจะ represent severity ได้ดีสเต็ปในการ management ก็ต้องทำตามลำดับนะคะ therapeutic bronchoscope ก็จะมี role ใน unstable patient นะคะ bronchial embolization ก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่fail medication นะคะ hemodynamic instable นะคะ bridging สำหรับการที่จะไป specific treatment อื่นนะคะ surgery เนี่ย high mortality เพราะนั้นก่อนทำต้องพยายามstabilize คนไข้ control bleeding ให้ดีแล้วก็ใน life threatening hemoptysis เนี่ยเราต้องอาศัย multidisciplinary approach นะคะด้วยหมอ specialist หลายส่วนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ